เลขาธิการวุฒิสภาได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีสถาปนามหาวิทยาลัยนางนรัตน์พิมเสนเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำประโยชน์สร้างชื่อเสียงและเผยแพร่หรือปกป้องเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ80ปีแห่งการสถาปนาในปี2557โดยนางนรรัตน์ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นข้าราชการรัฐสภาด้านงานบริหารระดับสูง